ช่วงนี้ตั้งใจมามือขวาจับมือซ้ายไพร่ไปข้างหน้าน้อมจิตตั้งความรู้สึกบนศีรษะมาตามลำตัวถึงปลายเท้าตั้งความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้ามาตามลำตัวถึงศีรษะเอาจิตเพ่งดูเอาความรู้สึกบนศีรษะมาตามลำตัวถึงปลายเท้าให้ชัดเจนและทำความรู้สึกไว้ในใจว่าเราจะเดินจงกรมทำความรู้สึกว่าในใจเราจะเดินจงกรมทำความรู้สึกว่าในใจว่าเราจะเดินจงกรมน้อมจิตมาตั้งไว้ที่เท้าขวากำหนดขวาแย่งโพธิ์ซ้ายแย่งโทขวาย่างพุทธใจย่างโทขวาย่างโอซายยังโทขวายังโอซ้ายย่างโทขวาย่างพุทธ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 ซ้ายย่างโท
ขวายังพุทธใสยังโท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 ขวายังพุทธใจยังโท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 ขวายังพุทธใจ
ยังโทวายังโพธิ์ไสยังโทก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 วายังโพใจยังโทกวายังโพธิ์ใจยังโทกวายังโพธิ์ไส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 ยังโทกวายังโพ
ใจแย้มโทขวาแย้มพุทธใจยังโทขวายังพุทธใจยังโทขวาแย้มพุทธใจแย้มโทขวาแย้มพุทธใจแย้มโทแล้วก็ยืนน้อมจิตดูรูปยืนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่เท้าตามลำตัวซึ่งศีรษะเอาความรู้สึกตั้งบนศีรษะตามลำตัวถึงปลายเท้าเอาความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้ามาตามลำตัวถึงศีรษะน้อมจิตทำความรู้สึกว่าขณะนี้เรายืนอยู่แล้วก็น้อมจิตพิจารณาอารมณ์ที่เราประคองจิตตามรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวขณะที่เราเท้าขวาเท้าซ้ายเคลื่อนไหวโถกพื้นเราประคองจิตตามรู้เป็นอารมณ์ทำให้ความรู้สึกนั้นชัดเจนขึ้นหรือความรู้สึกไม่ชัดเจนก้าวหนึ่งสองก้าวกระแสจิตเราก็จะคิดบ่อยกระแสจิตเราคอยนึกอยู่บ่อยๆเราก็รู้ว่าจิตเราเผลอสติที่เรามีสติควบคุมจิตตนเองทำให้เราขาดสติเมื่อกระแสจิตตามรู้อารมณ์ปัจจุบันจิตเราที่ตามรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกที่ปรากฏขณะเท้าขวาเท้าซ้ายเคลื่อนไหวทำให้จิตเราตามรู้เป็นอารมณ์ชัดขึ้นก้าวหนึ่งก็ชัดเจนสองก้าวก็ชัดเจนเมื่อเดินไปทำให้ใจเราเกิดอิ่มใจสบายใจทำให้เดินก็เบายืนก็เบาความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นก็เรียกว่าจิตเราตกอยู่ในท่ามกลางคือปัจจุบันหรือจิตเราไม่หยุดอารมณ์ปัจจุบันเดินไปง่วงอารมณ์ง่วงคอยจะเกิดเดินไปแล้วก็คอยจะคิดนึกทำให้เราทรงตัวไม่ค่อยอยู่นี่ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเราเผลอสติเราขาดสติอารมณ์ภายนอกอย่างมากยังมารบกวนใจเราอยู่นิวรณ์ยังมารบกวนใจเราอยู่เราก็ทำความรู้ว่าถูกกระแสนิวรณ์รบกวนเราก็น้อมจิตมาดูกายว่าขณะนี้กายยืนอยู่ตั้งความรู้สึกต
ตั้งแต่เท้าตามลำตัวถึงศีรษะตั้งความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะมาตามลำตัวถึงปลายเท้าเอาความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้าตามลำตัวถึงศีรษะทำความรู้สึกไว้ในใจว่าเราจะกลับทำความรู้สึกไว้ในใจว่าเราจะกลับทำความรู้สึกไว้ในใจว่าเราจะกลับนี้ตอนนี้เรากลับยกปลายนิ้วขวาขึ้นส้นอยู่กับพื้นแล้วขยับเท้ายกขึ้นมายกปลายนิ้วขวาขึ้นส้นอยู่กับพื้นแล้วขยับเท้าซ้ายยกขึ้นมายกปลายนิ้วขวาขึ้นส้นอยู่กับพื้นแล้วขยับเท้าซ้ายยกขึ้นมาเมื่อเรากลับมายืนแล้วก็น้อมจิตตั้งความรู้สึกว่าขณะนี้เรายืนอยู่เอาจิตตั้งความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้ามาตามลำตัวถึงศีรษะเอาความรู้สึกบนศีรษะตามลำตัวถึงปลายเท้าทำความรู้สึกมาในใจว่าเราจะเดินจงกรมทำความรู้สึกว่าในใจว่าเราจะเดินจงกรมทำความรู้สึกว่าในใจว่าเราจะเดินจงกรมน้อมจิตมาตั้งไว้ที่เท้าขวาขวายางพ้นซ้ายยางโท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 ขวายาง
ตายย่างเท่าขวางย่างพุทธใจ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 ย่างเท่าขวางย่างพุใจย่างเท่าขวางย่างพุทธ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 ใจ
Yang. Un. Sai. Yang. Thâu. Quang. Yang. Phu. 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 Sai.
yang on tai yang tho qua yang tho tai yang tho แล้วก็ยืนน้อมจิตตั้งความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้ามาตามลำตัวแล้วถึงศีรษะเอาจิตเพ่งดูบนศีรษะตามลำตัวถึงปลายเท้าเอาจิตตั้งความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้ามาตามลำตัวถึงศีรษะว่าขณะนี้ยืนอยู่น้อมจิตพิจารณาอารมณ์ที่เราประคองจิตให้อยู่อารมณ์ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้เราเดินปัจจุบันนี้เรายืนอยู่ขณะที่เราเดินเราประคองจิตตามรู้เป็นอารมณ์ชัดขึ้นเราก็ทำความรู้หรือไม่ชัดเจนจิตเรายังเผลออยู่บ่อยๆทำให้กระแสจิตเขาจะออกปรุงแต่งอารมณ์อยู่บ่อยก็รู้หรือจิตไม่ยอมนิ่งจิตเราเขาจะคิดอยู่ตลอดเราก็ทำความรู้เมื่อเราเผลอสติหรือจิตเราตั้งอยู่อารมณ์ปัจจุบันตลอด9 1 2 9 3 9ถ้าจิตเรานิ่งอยู่กับกายก็เรียกว่าอยู่กับความดับรูปนามเกิดดับเกิดแล้วก็ดับเพราะจิตเราไม่ถูกปรุงแต่งทำให้จิตเราอยู่กับความดับถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะทำให้เดินแล้วก็มีความรู้สึกชัดเจนในการเดินเดินก็เบาเดินความรู้สึกก็อิ่มใจนี่ลักษณะอารมณ์ที่เราเดินกระแสอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาอารมณ์แล้วมาตั้งความรู้สึกว่าขณะนี้เรายืนอยู่เอาความรู้สึกตั้งบนศีรษะตามลำตัวถึงปลายเท้าตั้งความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้ามาตามลำตัวถึงศีรษะเพ่งความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะตามลำตัวถึงปลายเท้าทำความรู้สึกไว้ในใจว่าเราจะกลับทำความรู้สึกไว้ในใจว่าเราจะกลับทำความรู้สึกไว้ในใจว่าเราจะกลับนี่เราก็กลับไปทางขวาไปนั่งสมาธิต่อ